สวัสดีครับกลับมาพบกับครูทีมอีกแล้วนะครับในการทดลองวันนี้นะครับครูทีมจะพาเด็กๆไปทำอุปกรณ์ขยายภาพเอ๊ะขยายภาพยังไงนะก็คือเหมือนเราจะมีกล้องใช่ไหมเด็กเคยเล่นกล้องไหมครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะพาดูกล้องโทรศัพท์สมมติอันนี้เป็นกล้องโทรศัพท์ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นหน้าครูทีมใช่ไหมทีนี้การขยายภาพคือนี่อุ้ย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 นี่ครับเห็นตาครูทีมใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่เนี่ยครับเลือกซูมเอาซูมอินนะครับซูมอินคือขยายขึ้นนะครับ ก็คือเราจะพาเด็กๆทำอุปกรณ์ขยายภาพกันนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ขยายภาพที่เราทำกันเองจากอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะครับโดยครูทีมจะพาเด็กทำอุปกรณ์ขยายภาพโดยใช้แก้วน้ำอีกแล้วแก้วน้ำอีกแล้วครับใส่น้ำด้วยนะต่อไปนะครับฝานี่ครับฝาพลาสติกนี่เหมือนใส่ขนมนะห่อมัฟฟินนะครับใส่ขนมนะครับหรือห่อพายข้างในนะครับใช้ฝาของมันนะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับและสุดท้ายก็คือตุ๊กตาตัวเล็กๆหรือของเล่นเล็กไหมครับเล็กมากนะครับเล็กมากเอ็ดโทเกปี้นะครับเห็นไหมเล็กมากนะครับเตรียมไว้สองอย่างกับฟูชิเฮราเนะนะครับจะทำอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพการทดลองเลยนะครับให้เด็กนำเจ้าตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ครูทีมขอจัดนิดนึงนะครับเขานอนไม่ค่อยดีเลยก็จะลำบากนะครับเด็กจะใช้ตะเกียบก็ได้นะครับให้เขานอนมองหน้าเราก่อนอื่นพอใส่แล้วนะครับเราไปดูก่อนนะครับเห็นภาพเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับยังเล็กอยู่นะครับต่อไปนะครับครูทีมก็เอานี่ครับฝาขนมนะครับฝาพลาสติกใสมาวางลักษณะหงายแบบนี้นะครับให้อยู่บนแก้วพอดีเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยครูทีมก็ค่อยๆเติมน้ำลงบนฝาพลาสติกค่อยๆเติมนะครับสักระยะหนึ่งประมาณอย่าให้6นะจัดให้เรียบร้อยทีนี้เด็กคอยดูดีๆนะครับฟืดเฮ้ยใหญ่ขึ้นไหมครับเฮ้ยใหญ่มากเลยลองดูลองเปรียบเทียบนะครับถ้าครีมเอาฝาพลาสติกใส่ออกเอ้าเล็กแต่พอใส่เฮ้ยใหญ่ขึ้นเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นโอ้โหเป็นไงครับเด็กทำได้ไหมครับง่ายมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กการทดลองเมื่อสักครู่เด็กเห็นภาพเป็นไงครับเจ้าตุ๊กตาเป็นไงครับใหญ่ขึ้นเนาะโอ้โหเหมือนเรามีแว่นขยายหรือมีอุปกรณ์ขยายด้วยตัวเราเองสร้างได้ง่ายๆเลยนะครับเด็กลองถ่ายภาพมาให้ดูเล็กมากเลยเขานอนอยู่นะครับถ่ายภาพการทดลองนี้มาให้ครูทีมดูนะครับคำถามขอสรุปคำถามก่อนก็คือคำถามเขาถามว่าเด็กมองเห็นคำถามข้างล่างนะครับเด็กมองเห็นภาพของเล่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือของเล่นเป็นไงครับใหญ่ขึ้นจากพลาสติกและแก้วน้ำของเรานั่นเองนะครับเด็กเห็นผลการทดลองเหมือนครูทีมไหมครับถ้าเห็นเหมือนกันหรือเห็นต่างกันไม่เป็นไรลองถ่ายรูปส่งครูทีมนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย